หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชภาปฏิบัติงานณจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ณวัดท้ายเมืองตำบลพงสวายอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เหลือพระราชทานเวชภาซึ่งฝ่ายบริการทางการแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์จัดขึ้นในกิจกรรม60ปีเวชภา60พรรษาองค์อุปนายิกาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2557และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาในวันที่2เมษายนพุทธศักราช2558โดยมีนางพัชราพรแสวงศักดิ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีและนายสุรพลแสวงศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีด้วยโอกาสนี้ได้มอบตู้ยาสามัญประจำบ้านจำนวน2ตู้แด่เจ้าอาวาสวัดท้ายเมืองโรงเรียนในพื้นที่และมอบชุดของขวัญผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุสำหรับเรือพระราชทานเวชภาเป็นเรือโยนต์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานให้สภากาชาดไทยเพื่อเป็นพาหนะในการปฏิบัติงานตรวจรักษาโรคและให้ความรู้ด้านสุขภาพพลานามัยแก่ประชาชนผู้อาศัยริมฝั่งน้ำในยามปกติและยามอุทกภัยโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้นโดยทรงพระราชทานให้เมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2489ทั้งนี้เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาในวันที่2เมษายนพุทธศักราช2558และเรือพระราชทานเวชภามีอายุครบ60ปีในปีพุทธศักราช2558ฝ่ายบริการทางการแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจัดหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชภาออกปฏิบัติงานในพื้นที่2จังหวัดคือจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยการฝังเข็มประยุกต์บริการทันตกรรมมอบตู้ยาสาบันประจำบ้านการจัดแสดงนิทรรศการการงานของสภากาชาดไทยและมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชภาได้ออกให้บริการแก่ประชาชนเป็นแห่งที่3และมีกำหนดออกให้บริการอีก2แห่งประกอบด้วยวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ออกปฏิบัติงานที่วัดใหม่40,000ตำบล40,000อำเภอดำเนินสะดวกแล้ววันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ออกปฏิบัติงานที่วัดอุบลวรรณารามตำบลศรีสุราษฎร์อำเภอดำเนินสะดวกก็ตอนแรกก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีที่เคารพรักท่านในการเป็นชั้นนำชาวจังหวัดแสวงสารอยู่ต่างประเทศจังหวัดราชบุรีซึ่งได้รับเกียรติอันสูงสุดจากสภากาชาดไทยได้ส่งเรือพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเรือเวชภามาให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีซึ่งเรือพระราชทานลำนี้เป็นเรือซึ่งมีอายุประมาณ60ปี60ปีเวชภา60พรรษานะคะทางภาคการชาติไทยโดยที่รัฐคณะราษฎรสยามบรมราชกุมารีซึ่งมีพระชนมายุครบ60พรรษาได้ทำโครงการเรือพระราชทานขึ้นมารักษาคนไข้ตามแม่น้ำแม่กลองของชาวจังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งเรือนี้มีเป้าหมายทั้งหมด5จุดนะคะโดยทางเรือก็มีทางแพทย์พยาบาลมาให้การทำการรักษาก็มีรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมแล้วก็สุขภาพโดยการทันตกรรมก็คือรักษาฟันของฟันอุดฟันนะคะแล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านฝังเข็มประยุกต์นะคะซึ่งพี่น้องประชาชนก็ได้ให้ความสนใจมาร่วมรับบริการจำนวนสองรายในการฝังเข็มก็ทางจังหวัดราชบุรีแล้วก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงทั้งหมดของจังหวัดราชบุรีเราก็ได้รับ
พฤศจิกายนเนี่ยทางตัวแทนสมเด็จพระเทพโดยท่านแผนวรรณเมธีท่านเลขาธิการสภาการช่างไทยท่านได้ประสมเรือปล่อยเรือจากท่าวาสุกีซึ่งได้เดินทางมาทั้งหมด7วันได้มาถึงเมืองราชบุรีค่ะและจะได้ส่งกลับไปในวันที่21เป็นวันถูกไหมนะคะจังหวัดราชบุรีเราก็ถือว่าได้รับเกียรติอันสูงสุดจากพระองค์ท่านนะคะที่จะได้ส่งเรือพระราชทานมาทำการรักษาค่ะซึ่งเรือนี้เคยมารักษาที่จังหวัดราชบุรีมาแล้วครั้งนี้เมื่อปี2552นะคะอันนี้ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่ไปก็เห็นค่ะมาเห็นแล้วท่านเขาเพียบเรียบร้อยเลยท่านได้กรุณาให้ความเมตตากำลังยุ่งเลยโอ้ยผม